ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมองค์อาจคล้ามไพบูลย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์แบบบัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภาจริงๆก็มีประเด็นหลายประเด็นนะครับที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในที่ประชุมของรัฐสภาแห่งนี้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมแต่ตามเวลาที่ท่านประธานมอบให้ผมคิดว่ามีเพียงประเด็นเดียวที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาให้คณะกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณาต่อไปได้นำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ประเด็นที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือประเด็นของข้อ5ในเรื่องของประธานรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้โดยเฉพาะในข้อที่1ซึ่งสมาชิกหลายท่านทั้งในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้รวมทั้งในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเราพิจารณาเรื่องข้อบังคับก็เคยมีการหยิบยกมาพูดกันเยอะเรื่องว่าควรจะเพิ่มข้อความให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับข้อหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่าเป็นประธานของที่ประชุมของรัฐสภาอันนี้คือร่างที่คณะกรรมการได้ไปพิจารณามาในข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรเราได้ใส่คำว่าต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่โดยในการอภิปรายในครั้งนั้นก็พยายามบอกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและก็เพื่อให้ประธานได้ทำหน้าที่เป็นกลางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภามาแล้วหลายท่านครับผมเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านที่อยู่ในสภามานานก็คงเห็นได้ชัดเจนว่าประธานสภาบางท่านก็วางตนเป็นกลางแล้วก็เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ประธานสภาหลายท่านก็ไม่ได้วางตนเป็นกลางและไม่ได้เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นเราจะเขียนหรือไม่เขียนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะทำให้ประธานสภาเนี่ยวางตนเป็นกลางหรือไม่นะครับจริงๆแล้วในข้อในรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับก็ได้บัญญัติไว้ในเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วผมมีตัวอย่างที่อยากจะหยิบยกมาให้พวกเราได้เห็นนะครับในยุคสมัยหนึ่งพวกผมเป็นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลปรากฏว่ารัฐบาลในขณะนั้นอภิปรายกันมาแล้ว3วันเราหยุดการอภิปรายกันประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งพอจะเริ่มวันที่4มีการอภิปรายเหลือ2กระทรวงสุดท้ายเราอภิปรายกันมาถึงประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนรัฐบาลบอกว่าวันนี้จะไม่ให้หยุดให้อภิปรายไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบซึ่งเหลือ2กระทรวงสุดท้ายก็คงอภิปรายกันไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงครับก็คงหมดรัฐบาลก็ยืนยันนะครับอย่างนั้นในที่ประชุมฝ่ายค้านก็เห็นว่าเราก็ปฏิบัติกันมา3วันแล้วเราก็หยุดกันประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่รัฐบาลบอกไม่อยากให้หยุดละอยากให้อภิปรายให้จบเหตุผลตอนนั้นก็เพราะว่าเรากำลังอภิปรายเรื่องที่มีความสำคัญและในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีโซเชียลคนจะติดตามการอภิปรายสดๆก็ต่อเรื่องของการถ่ายทอดสดผมเข้าใจว่ารัฐบาลในขณะนั้นคงไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ฟังการอภิปรายสดๆก็เลยคิดว่าถ้าฝ่ายค้านอภิปรายตอนกลางคืนนะครับช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหรือแม้ตั้งไปถึงหกโมงเช้าก็คงไม่มีใครฟังมากเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเมื่อการเจรจาต่อรองไม่ประสบความสำเร็จรัฐบาลยังยืนยันถ้าไม่อภิปรายก็จะปิดการประชุมแน่นอนที่สุดครับรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็สามารถปิดการประชุมได้อยู่แล้วฝ่ายค้านเองเห็นว่าการอภิปรายน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากกว่าเราเสียงน้อยกว่าขณะนั้นไม่สามารถที่จะไปทัดทานเสียงข้างมากได้เราก็ยอมที่จะต้องอภิปรายนะครับปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็มอบหมายให้ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเริ่มต้นตอนประมาณสักตีหนึ่งกว่าผมอภิปรายไปประมาณใช้เวลาอภิปรายในสภาน่าจะเป็นการอภิปรายที่นานที่สุดประมาณ6ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ตีหนึ่งถึงประมาณ7โมงเช้าปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นประธานสภาซึ่งแน่นอนที่สุดครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มาจากเสียงข้างมากก็ต้องมองว่าเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาลแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นยินยอม
ให้พวกผมซึ่งเป็นฝ่ายค้านอภิปรายยาวนานถึง 5-6 ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักท่านเพื่ออะไรครับท่านองค์อาจครับขอไปองค์อาจครับไม่อยากทำให้เสียสมาธิแต่ว่าสรุปข้อเท็จจริงนะครับไม่ให้เข้าข้อบังคับครับผมอยากจะสรุปให้เห็นว่าการที่ประธานสภาในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นแน่นอนที่สุดคนทั่วไปก็ต้องมองว่ามาจากเสียงข้างมากของรัฐบาลก็เป็นอาจจะเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเมื่อข้อเท็จจริงมันปรากฏในขณะนั้นว่าฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะไม่ให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ประธานรัฐสภาท่านนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านวางตัวเป็นกลางแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเมื่อเห็นว่าฝ่ายค้านกำลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจะให้ฝ่ายค้านปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ไม่มีใครฟังท่านก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้พูดจนกระทั่งสุดท้ายการอภิปรายรัฐมนตรีที่มีความสำคัญก็สามารถมาพูดในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงวันเสาร์ขณะที่รัฐบาลไม่ต้องการให้คนฟังเยอะในวันเสาร์คนก็กลับฟังเยอะมากกว่าปกติเข้าไปอีกผมหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับท่านประธานว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าท่านประธานนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าวางตัวไม่เป็นกลางให้ฝ่ายค้านพูดยาวนานเกินไปนะครับหลายคนก็บอกว่าประธานวางตัวไม่เป็นธรรมผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกกับคณะกรรมการวิสามัญที่จะไปพิจารณาเรื่องนี้ว่าผมเชื่อว่าอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆว่าเมื่อทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาหรือเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยจะวางตัวเป็นกลางหรือให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายมากน้อยแค่ไหนเราจะเขียนหรือไม่เขียนนั้นนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของเราและแน่นอนที่สุดผมเห็นว่าหลายครั้งพอใส่ประโยคนี้เข้าไปเนี่ยหลายครั้งเราก็จะยกมือประท้วงท่านประธานว่าทำหน้าที่ไม่เป็นกลางซึ่งเวลาเรายกมือประท้วงท่านประธานว่าทำหน้าที่ไม่เป็นกลางเราก็อ้างข้อบังคับข้อนี้นะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนหรอกครับว่าประธานวางตัวเป็นกลางหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่ผู้ที่ยกมือประท้วงนั้นตีความไปเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากไปยังกรรมาธิการวิสามัญนะครับว่าจะใส่ข้อความนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าเราได้ประธานที่มีจิตสำนึกในการที่จะทำหน้าที่อย่างเป็นกลางตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรจะมีจิตสำนึกที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นขออนุญาตฝากข้อคิดตรงนี้ไว้ให้กับคณะกรรมการวิสามัญไปพิจารณาแต่การที่จะร่างข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ